เออมันไม่มีตัวตนจริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เรายึดไปเป็นตัวเราความคิดปรุงแต่งตัวไม่ใช่ขณะที่ออกมาจากเรา เป็นสังขารเกิดดับสังขารเกิดดับอยู่ในความว่างเก้อๆอันนี้มันไปจับอารมณ์จับอารมณ์เบาสบายแช่มันเหมือนเป็นมาสักพักนึงหรือแล้วไม่มึนไม่งงอะไรเงี้ยมันจะเกล็ดเลือดต่ำนะถ้าคาไว้เงี้ยกินเลือดจะต่ำแบบน่าใจหายมันจะเกล็ดเลือดต่ำเหรอซะเออเกล็ดเลือดมันต่ำแล้วหมอก็จะวินิจฉัยผิดว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็จะให้ยาสารเคมีตายไปหลายคนแล้วตายไปเยอะ ลุงตามันแบบถ้าหลวงตาไม่บอกมันจะรู้ได้เองไหมเจ้าคะมันจะเบามันจะมีอาการเบาๆวงๆวงๆวงๆใจแวบๆแวบๆหายอะไรเนี่ยอ๋อที่เรานึกว่ามันแบบเป็นปกติคือพอมันไม่สนใจมันก็เลยนึกว่าไอ้สิ่งนั้นปกติแต่จริงๆอันนั้นมันเป็นอาการแสดงของการไปค้างไว้อย่างเงี้ยเหรอเจ้าคะเออใช่ใช่มันไปคาจับไอ้นั่นไว้จับอาการแล้วก็ไอ้มันจะมีอาการใจหายแวบๆแล้วก็มีอาการที่เกล็ดเลือดต่ำมึนหัวบ้านหมุนโรคบ้านหมุนเป็นโรคบ้านหมุนเวลาไปหาแพทย์ไม่ได้ใช้ผิดมาเลยเพราะว่ามันจะเป็นโรคบ้านหมุนเกล็ดเลือดต่ำคือไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแพทย์ก็จะให้ยาตามอาการเจ้าค่ะหนูตาเจ้าค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูงานยุ่งมากเลยแสดงว่าถ้ามันยังแช่ได้เนี่ยมันไม่ควรเดินแบบดูจิตดูเพียวแล้วมันควรมันมีตัวอัตตาตัวตนเข้าไปกดไว้ยึดถือไปอัตตาตัวตนก็ไปกดอารมณ์กดความรู้สึกไม่ให้ทุกข์ไม่เครียดไม่ให้วุ่นวายอย่างนี้มันควรกลับไปดูพวกความตายเห็น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 หรือว่าถ้าเสี้ยววินาทีหนึ่งไม่เห็นว่ามันข้างในมันบ่นเหมือนคนพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าอันนี้แหละแช่แล้วเสี้ยววินาทีเดียวนะถ้าไม่เห็นว่าข้างในมันพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าแช่แต่ถ้ามันพูดอยู่คนเดียวเป็นคนบ้าตลอดเวลาแล้วสิ้นผู้เสวยมันสิ้นยึดมันก็นิพพานมันต่างกันฟ้ากับดินถ้าเสี้ยวนาทีเดียวไม่เห็นได้ที่พูดอยู่คนเดียวบ่นคนเดียวอันเนี้ยแช่เห็นไหมล่ะเสี้ยวนาทีเดียวเห็นว่าเราสบายไม่ได้คิดอะไรเลยสบายใจจังอันนี้แหละเสี้ยวนาทีที่เรานึกอย่างนั้นแหละแช่แล้วเราไม่เห็นว่าเราพูดว่าเฮ้ยเราสบายใจจังเราไม่ได้คิดอะไรเลยเฮ้ยเราจะพ้นทุกข์แล้วมั้งแบบนี้ไอ้นี่นะมันคิดอยู่พูดอยู่แต่เราไปกลับไม่เห็นไอ้ตัวเราพูดแต่เราไปดูไอ้อาการว่าอุ๊ยสบายมากเลยสงสัยเราจะพ้นทุกข์แล้วเราจะนิพพานแล้วมันว่างๆ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 ใครๆอวกาศนั่นแหละเข้าไปในโลกไอ้เขาเรียกกันโลกอะไรวะไอ้มอร์บิด้าโลกมอร์บิด้าเข้าไปในไอ้หลุมดำอ่ะเจ้าค่ะหลวงตาหนูก็นึกว่ามันปล่อยวางขนาดเป็นหมอเนี่ยเป็นแพทย์เนี่ยเราไปช่วยออกมาจากไอซียูตั้งหลายท่านเกือบตายแล้วเนี่ยคือมันพอมันได้ไปแช่แล้วมันไม่มีอาการทำงานเนี่ยไอสารเคมีในตับก็ไม่ทำงานสารในเคมีในปอดก็ไม่ทำงานสารเคมีในไตก็ไม่ทำงานสารเคมีสมองก็ไม่ทำงานแต่ละท่านนั้นขณะเป็นแพทย์ได้โดนวันลุกขึ้นหมอก็นัดผ่าสมองอีกท่านหนึ่งนัดผ่าปอดผ่าตับเฮ้ยเราบอกว่าเอาโทรศัพท์มาเอาไปให้คนป่วยไอคนไข้พูดกับเราหน่อยแอบเอาโทรศัพท์มือถือก็ไปที่เตียงคนไข้วันลุกขึ้นจะผ่าสมองวันลุกขึ้นจะผ่าตับผ่าไตโอ้ยคนไข้พูดทำไปลาตายอาจารย์ไม่ไหวแล้วจะตายแล้วตับไม่ทำงานไตไม่ทำงานปอดไม่ทำงานสมองไม่ทำงานจะตายแล้วอะไรเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องบ่อยพูดอะไรก็ไม่ฟังส่วนใหญ่ก็เป็นหมอก็จะบอกว่ามันเป็นจริงๆมันป่วยจริงๆมันจะตายแล้วอาจารย์จะลาแล้วแต่ไม่พูดเร็วนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็เกี่ยวกับการเอ้าพูดตามเราเดี๋ยวนี้เลยขอพุทโธตัมโมสังโฆขอให้ท่านทุกท่านขันทุกขันกลับคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้พุทโธตัมโมสังโฆขอให้ท่านทุกท่านขันทุกขันกลับเป็นปกติตามชาติเดี๋ยวนี้พอเร็วๆเร็วๆก็เลยพูดตั้นแค่ว่าขอให้กลับเป็นปกติ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 เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยสภาหนึ่งเอ้าหายแล้วกลับบ้านได้เขาก็งงคนไข้ก็งงเดี๋ยวสภาก็โทรศัพท์มาหาเราแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เอ็งก็อยู่บ้านนี่จะกลับไปอยู่ไหมล่ะไอซียูอ้าวรู้ได้ไงอยู่ไอซียูกลับไปอยู่บ้านแล้วเฮ้ยคนมันหายแล้วจะอยู่ในไหนไอซียูโอ้ยจะตายตั้งหลายคนแล้วจริงๆเรื่องเนี้ยเจ้าค่ะ
หลวงตาเจ้าขายยังไงแสดงว่าถึงมันจะทำงานยุ่งขนาดไหนแต่ใจมันหมายสภาวะที่ไม่ชอบสิ่งเหล่านี้มันถึงเป็นอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะอืมก็เราเบื่องานนะพอเริ่มมีอารมณ์เบื่อก็เข้าเลยเข้าไอ้บอยด้าเข้าไอ้หลุมดำเลยโอเคเจ้าค่ะเสียวันเดียวที่รู้สึกอารมณ์เบื่อเข้าเลยเหมือนมันจะรู้ป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนจะจับไมค์เนี่ยนะกลับจับไมค์ตอนแรกกับตอนนี้รู้สึกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเจ้าค่ะเปลี่ยนยังไงไหนอธิบายสิคนอื่นเขาไม่รู้แต่เรารู้กันแหละเจ้าก็รู้ว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยแค่ก่อนจับไมค์ก็จับไมค์ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วหน้าแดงเลือดแดงฝาดเลยโอ้โหที่ขาวซีดเป็นกระดาษเลยตอนนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นปกติของหนูเจ้าค่ะมันก็พูดเร็วๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็แบบทุกอย่างมันก็แบบข้างในมันก็แบบว่องไวปกติของมันแบบเขาเรียกไม่รู้เรื่องปกติไหมแต่มันปุ๊บปุ๊บปุ๊บของมันตามปกติเจ้าค่ะแต่ก่อนหน้านี้มันนึกว่าแบบอุ๊ยมันเจ๋งมากเลยมันรู้สึกมันไม่ค่อยเอาอะไรกับอะไรมันอุเบกขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตาแล้วมันก็สามารถทำงานได้โดยไม่ทุกข์อุเบกขาใกล้เอาใกล้เข้าใกล้แย่เลยอุเบกขาเมื่อไหร่ที่เรานี่นะปฏิบัติธรรมมันมีแต่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราปฏิบัติธรรมบุคลิกเราเปลี่ยนนะเนี่ยผิดพลาดแล้วผิดพลาดมหันต์คนปฏิบัติธรรมเนี่ยใจไม่พ้นทุกข์แต่บุคลิกเปลี่ยนผิดเนี่ยเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันใจมันพ้นทุกข์แต่บุคลิกไม่เปลี่ยนอรหันต์เปลี่ยนบุคลิกไม่ได้มีแต่พุทธเจ้าที่เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนนิสัยวาสนาได้พระอรหันต์เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้เฉพาะความพ้นทุกข์เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์แต่บุคลิกเปลี่ยนแล้วเว้ยเราเจ๋งมากเลยพูดก็ช้าลง ตาก็เริ่มไม่กอกใกล้แล้วใกล้แล้วไม่โกรธใครด้วยเจ้าค่ะไม่โกรธใครด้วยโอ้โหบุคลิกเปลี่ยนไปหมดเลยอย่างนี้โอ้ยไปดูที่อรหันต์เราอยู่กับท่านมาหลายองค์ดูอย่าก็ไฟแลบโอ้ยเวลาท่านของขึ้นเนี่ยหลบไม่ทันเลยหลวงตาเจ้าค่ะข้อผิดพลาดช่วงนี้มันเหมือนหนูเอาน้อมเอาธรรมมาพิจารณาแล้วพอพิจารณามันก็จะรู้สึกว่ามันแบบสะเทือนแล้วมันก็จะแบบเงียบสงบแสดงว่าเส้นทางนี้มันไม่ถูกปะเจ้าค่ะไปจับความเงียบสงบมันไม่ปล่อยวางก็คือทำให้พิจารณาปล่อยวางความคิดทุกความคิดทุกอาการทุกกิริยาการไม่สิ้นผู้เสวยแต่เราไปจับความเงียบสงบมันต่างกับฟ้ากับดินนะแต่มันเฉียดจิ๋วกันมากเลยระหว่างโอ้โหตอนนี้เราปล่อยวางหมดเลยเงียบสงบมากเลยแล้วเข้าไปจับความเงียบสงบอันนั้นใกล้จะเข้าไอซียูอะแต่ถ้ามันเงียบสงบเห็นในความเงียบสงบมีความวุ่นวายพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวเป็นคนบ้าเงียบสงบยังไงมันก็พูดว่าขนาดไหนมันก็พูดอยู่คนเดียวเป็นคนบ้าแล้วก็สิ้นพุทธเบื่อไอ้บ้าอีบ้าในใจเราเนี่ยทุกจันิพานเจ้าค่ะก็คือน้อมพิจารณาธรรมมันถูกแล้วแต่แทนที่จะไปอยู่กับการพิจารณามันไปเกาะสภาวะสงบอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันเป็นแค่การพอมันสงบแล้วไปจับสงบแล้วเข้าใจว่านี่คือนิพานผิดเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตากราบนมัสการหลวงตาค่ะครูใครจับไมค์มาบอกชื่อเลยเขาก็จะรู้จักชื่อเล่นชื่อเล่นแนนค่ะแดงชื่อแดงค่ะว่าไงขอความเมตตาหลวงตาค่ะแช่บางป่าเนี่ยแช่ว่าเราฟังอีกี้เราก็รู้สึกคล้ายๆกันค่ะหลวงตาเออนั่นเองรู้สึกว่างๆเพราะว่าพอฟังไอ้อีกแล้วรู้สึกว่าหน้ามันเริ่มแดงขึ้นเออรีบแดงเลยกลัวโดนเราดุใช่ค่ะหลวงตาเมื่อวานนี้ไม่ค่อยหัวเราะเลยค่ะรู้สึกว่ามันว่างสบายแปลกๆค่ะหลวงตาเห็นไหมแหมเมื่อวานรู้สึกว่าว่างสบายไม่หัวเราะเลยแปลกๆอันนั้นน่ะแปลกๆจะเข้า ICU แล้วโอ้ยหลงแช่มันต้องเห็นอาการมันพูดอยู่คนเดียวบอกคนเดียวเพราะว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยทุกประโยคขนาดที่รับรู้ต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจมันต้องมีเจตสิกเวทนาสัญญาตั้งขันอีก3ขันเข้าประกบเจตสิกเกิดเพราะวิญญาณขันดับเพราะวิญญาณขันเพราะนั้นไอ้เจตสิกเนี่ยมันคือไอ้ตัวบ่นนะพูดมันคือถูกใจตามที่ถูกใจก็บ่นไม่ถูกใจก็พูดไม่ถูกใจก็พูดไม่ถูกใจก็พูดบ่นๆอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าอยู่คนเดียวนั่นแหละสิ้นผู้เสวยก็คือสิ้นอุปทานขันห้ากันนิพพานไปค่ะเจ้าค่ะหลวงตาเธอปฏิบัติธรรมกันนะขอใหแบบว่าถ้าเสี้ยวนาทีเดียวขอจำไว้เลยว่าถ้าเสี้ยวนาทีเดียวเธอไม่เห็นตัวเราพูดอยู่คนเดียวในใจนะแช่ใกล้จะเข้า ICU เกล็ดเลือดจะต่ำแล้วก็สารเคมีในถ้ามันแช่คาแล้วก็สารเคมีในสมองในตับในไตในสมองมันจะไม่ทำงานแล้วก็มันจะเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็จะเป็นโรคบ้านหมุนโรคกระแตเวียนเราเรียกโรคกงกงพวกกินข้าวเหล้ากงปุ๊บแล้วก็เดินเตะเฮ้ยเราไปเอาออกมาจาก ICU หมอจะผ่าตัดจะตายตั้งหลายคนนึง
บอกให้อธิษฐานตามเราให้ธาตุขันธ์กลับมาเป็นปกติมันก็กลับปกติเป็นปกติเลยพวกเนี้ยถ้าเสี้ยววินาทีเดียวถ้าไม่เห็นว่าเราพูดอยู่คนเดียวในใจนะอันนี้น่ะหลงแล้วแช่จับไว้เลยคนส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าใจว่าถ้าไปจับนิ่งเฉยว่างโล่งโปร่งสบายไม่คิดอะไรเลยสบายใจดีอันนั้นน่ะมีโอกาสเข้า ICU ค่ะก็ผิดแต่พวกที่ทำไมว่าว่างอย่างเดียวไม่คิดอะไรว่างอย่างเดียวไม่คิดอะไรไม่ต้องเข้า ICU ทำไมไม่เข้า ICU คนที่บอกว่าพูดชอบพูดหรอกว่างอย่างเดียวไม่คิดอะไรว่างอย่างเดียวไม่คิดอะไรอ่ะแต่ไม่ต้องเข้า ICU จริงๆอ่ะเขาว่างหรอกคือเขามโนว่างแต่จริงๆใจเขาไม่ว่างเขายึดเต็มไปหมดเลยวุ่นวายทุกข์เครียดเต็มไปหมดอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องเข้า ICU คือว่างหลอกแต่พวกเจ้าว่างจริงตอนนี้ว่างจริงจับอารมณ์ว่างจริงตอนนี้ก็แย่แล้วค่ะหลวงตาเอาใหม่ค่ะทุกปัจจุบันขณะได้ยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินหกกระเบนตีลังกาเนี่ยมันพูดไม่หยุดในใจเราเนี่ยไอเรานี่เนี่ยมันเราปรุงว่าเป็นตัวเราอะเรายึดถือเป็นตัวเราพูดไม่หยุดบ่นคนเดียวเหมือนคนบ้าพูดมันบ่นอยู่ก็ได้พูดอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยบางทีแต่มันก็พูดเป็นถ้าพูดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วหลงถ้าคิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วหลงแหละแต่ไอ้ที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันเหมือนคนบ้ามันก็คิดเกะนี่คือธรรมชาติแต่ถ้าคิดเป็นเรื่องเป็นราวก็หลงคิดเป็นเรื่องเป็นราวจบแล้วก็คิดเรื่องนู้นต่อเรื่องนี้ต่ออะไรอันนี้มันหลงคิดแต่ถ้ามันพูดไม่ได้พูดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรจุ๊กอะไรงงงงเอวีวีเลยทั้งวันเนี่ยไม่รู้อะไรพูดอะไรมันก็ไม่รู้อันนั้นแหละอันนั้นมันคือธรรมชาติของขันห้ามันรับรู้อะไรมันต้องมาคิดถึงต้องผู้แต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยอะไรมันก็ไม่รู้เห็นรูปมันก็เอามาคิดถึงเตาแต่งเห็นได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสนึกว่าอะไรก็ตามมันก็มาพูดมาบ่นอยู่มันคิดอยู่ในใจไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกมันไม่ได้เป็นทุกข์โทษภัยกับใครอ่ะเช่นว่าเราไปร้านภัตตาคารนี่มันโอ้โหแบบไอ้เวลาเขาใส่รถมานะใส่รถอาหารใส่รถมาเนี่ยร้านภัตตาคารนะเวลาเขาใส่รถอาหารผ่านมาเวลากินมันฉุยขึ้นมาโอ้โหสงสัยร้านนี้อร่อยมากเลยฝีมือโอ้โหกินออกเลยกินอร่อยออกเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็พูดอยู่ในใจอย่างเงี้ยไม่พูดในใจพูดออกปากเลยโอ้โหท่าทางอร่อยเว้ยมากินออกเลยกินอย่างนี้มันอร่อยนะเนี่ยถ้าแบบนี้มันต้องอร่อยแน่ๆเลยไม่ทันกินก็รู้แล้วอันนี้ก็พูดอยู่เนี่ยแต่มันไม่ไปโทษพิษภัยกับใครไงแต่มันไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ถ้าเราหลงไปกับมันเพียงแต่ว่ามันพูดได้แต่ไม่มีผู้ไปเสวยมันก็คือเห็นว่ามันพูดอยู่ในใจแบบนี้แน่เวลาถ้ามันเป็นขันธ์ห้ามันจะพูดแบบนี้มันจะไม่ได้พูดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนินทาใครว่าร้ายใครหรือว่าคิดไปเรื่องกิเลสตัณหาอะไรหรือว่ามันก็ไม่ได้เพลินไปแต่ก็พูดแค่นั้นแหละแค่พูดแล้วก็ผ่านไปแค่พูดแล้วแบบไปธรรมดาอย่างเงี้ยแต่มันก็พูดอยู่นั่นแหละไม่มีหรอกเข้าใส่อาหารมาอะไรอร่อยๆมาจานแล้วจานเล่าเลยโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้เว้ยอะไรวะเฮ้ยอันนี้อาหารเรียกชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหท่าทางน่ากินมากเลยวะอะไรแต่งหน้าสวยแต่งหน้าอาหารสวยมากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นโทษพิษภัยอะไรแต่ถ้าเราอ่ะไม่เห็นมันไม่รู้มันมันก็จะเพลินๆอย่างเงี้ยไปทุกเรื่องแล้วไม่พ้นทุกแต่ถ้ามันเป็นกิเลสตัณหามันพูดว่านินทาว่าร้ายเขาทะเลาะเบาแวงอะไรไปคิดปรุงแต่งไปเรื่องกิเลสตัณหาลามกอะไรไปเรื่อยเฉยอย่างเงี้ยฟุ้งซ่านหรือไม่คิดแล้วก็กังวลใจทุกข์ใจไม่สบายใจอันนี้ฟุ้งซ่านไอ้ที่มันพูดอยู่คนเดียวพูดทั้งวันเนี่ยแบบไม่ได้เป็นเรื่องผิดภัยอะไรแต่ไม่เห็นมันไม่พ้นทุกข์นะมันก็จะหลงไปพูดทั้งวันพูดทั้งวันต้องเห็นมันแต่มันไม่ได้เป็นคิดที่เป็นแบบว่าเป็นกิเลสตัณหาอะไรลามกอะไรแต่มันก็คิดอะไรจุกเห็นอะไรก็คิดปรุงแต่งอะไรเงี้ยแบบเนี้ยได้ยินอะไรสัมผัสอะไรพอถึงเวลาไปที่ไหนที่มันอากาศดีๆวิวดีๆสดชื่นดีๆเฮ้ยโอ้โหที่นี่เว้ยโอ้โหที่นี่สุดยอดอะไรเงี้ยโอ้ยที่นี่สุดยอดจริงๆว่ะอุ้ยอากาศก็ดีวะโอ้ยไม่เคยมาเลยโอ้นี่มันสุดยอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นโทษพิษภัยกับใครอะพูดแบบเนี้ยแต่มันถ้าเราไม่เห็นมันก็ฟุ้งซ่านมันก็ไปเรื่อยทั้งวันเห็นอะไรก็ฟุ้งซ่านแบบนี้ไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคนเดียวในใจแต่พูดออกปากก็จะว่าเราฟุ้งซ่านแต่ถ้าไม่พูดออกปากก็พูดในใจไปเรื่อยเห็นอะไรก็งงแต่ถ้าไม่พูดอะไรเลยวันทั้งวันทำไมวันนี้เราเป็นอะไรวะไม่พูดอะไรทั้งวันทุกสายใกล้จะนิพพานแล้วไม่พูดเลยในใจไม่พูดเลยอย่างใกล้จะนิพพานอันนั้นใกล้จะเข้า ICU แล้วคนละเรื่องกันขอบคุณเจ้าค่ะหลวงตาจะเพียรให้เห็นความจริงตามที่หลวงตาเกตเอาถ้าเราตอนที่มันจะใกล้พ้นทุกมันคือไอ้ที่มันพูดเลยมันพูดอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะลอยพูดอยู่ลอยลอยในความว่างเปล่าธรรมชาติไม่มีทุกคนไปรองรับมันเหมือนกับมันพูดลอยๆเหมือนเป็นคลื่นพลังงานเนี่ยเป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นพลังงานที่มัน
ไอ้ที่ก็ปล่อยขึ้นมาขึ้น Wi-Fi ขึ้นสัญญาณวิทยุขึ้นสัญญาณโทรทัศน์ในอากาศอ่ะฟึบไอ้แล้วก็หายไปฟึบไปอีกมันเป็นได้ขึ้นเป็นเวฟเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปในอากาศเงี้ยเวลามันจะพ้นทุกข์ก็มันก็จะเป็นแบบนี้ใจมันจะว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนดังอากาศแล้วก็ไอ้ขึ้นในที่เราพูดอยู่คนเดียวเหมือนกับปล่อยขึ้นทั้งวันเลย24ชั่วโมงแต่มันไม่เป็นทุกข์พิภัยกับตัวเองกับใครเลยมันก็ปล่อยพูดหายไปพูดหายไปพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้ปล่อยเรื่องนั้นไม่จุกจิก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 ไม่ได้เป็นติดชินนินดาว่าลายกิเลสตัณหาลาบกอะไรมันก็ไม่เป็นมันก็พูดอะไรมันไปเรื่อยทั้งวันเลยอย่างงี้มั้งผิดเพราะว่าอย่างงี้มันถูกเพราะว่าอย่างงี้อะไรมันไปเรื่อยทั้งวันเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรแล้วก็ผ่านไปในอากาศใจไอ้ตอนที่ใกล้จะพ้นทุกข์มันจะเป็นแบบนี้นะใจมันก็จะว่างเปล่าเหมือนธรรมชาติว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนจักรวาลอันไร้ขอบเขตไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไอ้คลื่นก็เป็นทั้งวันแต่มันไม่มีความหมายก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรใจมันก็ว่างเปล่าเพราะมันไปอย่างนั้นไม่มีใครไปช่วยทำให้มันว่างเนี่ยตอนที่มันจะใกล้จะพ้นทุกข์กันเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วก็พอมันจบจริงๆมันก็ไม่มีใครไปอะไรกับอะไรแล้วไม่เป็นคลื่นความว่างมันก็ไม่ได้สนใจแล้วมันพ้นทุกข์ไปแล้วเลย